สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ย่างเข้าวันที่29เดือนกันยายน2557นะครับจะปลายเดือนอีกแล้วนะครับก็สำหรับพี่น้องที่เป็นข้าราชการอายุครบ60นะครับก็วันทำงานวันสุดท้ายก็น่าจะเป็นนะครับวัน2วันนี้นะครับวันที่30ก็ถือว่าชีวิตได้รับใช้นะแผ่นดินนะครับแล้วก็จะมีชีวิตใหม่รวมถึงผบ.ทบ.ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ตำแหน่งผบ.ทบ.ก็จะหมดไปนะครับก็ยังดีที่ว่าไม่ได้ตัดสินใจต่ออายุราชการให้ตัวเองนะครับวันนี้เห็นโง่เฮงท่านก็ชักจะน่าเป็นห่วงแล้วนะครับแต่งชุดทหารเต็มยศนะครับก็คงจะมีการอำลาทำจัดยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับก็ผบ.ทบ.ที่ผ่านมานะที่ไม่ได้ทำการรัฐประหารก็มีอยู่หลายคนนะครับหลายท่านแล้วก็ไม่ได้มีงานอะไรยิ่งใหญ่มากมายก็วันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่ามีอำนาจเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไหลมานะครับทีนี้วันนี้เนี่ยผมประเด็นที่พูดไม่ได้เกี่ยวกับตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแต่จริงๆแล้วเป็นความคิดของนักสู้ท่านหนึ่งซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงระบอบเผด็จการของไทยนะครับท่านเป็นคนที่ต่อสู้กับระบอบเผด็จการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและได้ต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวทางประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับมีประสบการณ์โชคชนแล้วก็จริงๆแล้วอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษามาแล้วผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสได้สัมผัสท่านก็ประมาณ2ครั้งนะครับที่ได้เจอกันอย่างเป็นทางการท่านเป็นหนึ่งในจำนวนนักการเมืองไม่กี่คนที่กล้าที่จะไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งมีพี่อเนกกับผมเนี่ยนะครับดำเนินการอยู่นะครับได้สัมภาษณ์ได้นั่งพูดคุยแล้วก็นะครับปรากฏในข่าวว่าได้พูดปราศัยบนเวทีพบปะกับพี่น้องคนไทยและผมเองเนี่ยจริงๆแล้วติดตามท่านดร.สุนัยจุลพงศธรเนี่ยนะครับแทบจะทุกคลิปนะครับในช่วงการต่อสู้นอกจากที่กล่าวมานั้นส.ส.สุนัยไม่กลัวที่จะบอกเป็นส.ส.เสื้อแดงถูกกล่าวหาว่าเป็นส.ส.เสื้อแดงแต่ท่านเป็นเสื้อแดงแดงอย่างไรอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่น้องที่รับฟังความคิดความเห็นคงจะพอทราบท่านกล้าขึ้นเรียกว่าบางคนก็บอกว่าเปลืองตัวนะครับขึ้นเวทีเสื้อแดงไม่ใช่ขึ้นเฉพาะตอนจะมีการเลือกตั้งไม่ใช่ขึ้นเฉพาะตอนที่เสื้อแดงกระแสแรงนะครับจริงๆแล้วกระแสเสื้อแดงถ้าเป็นแบบนปช.นั้นอาจารย์จะถูกเขาเรียกว่า marginalizedถูกเบียดออกนะให้ตกขอบไม่ได้ไปมีส่วนร่วมขึ้นเวทีใหญ่สาเหตุจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็แล้วแต่พี่น้องจะพูดแต่ว่าเท่าที่ผมได้สัมผัสความคิดของส.ส.ดุสุนัยนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองสูงมากมีความรอบรู้ในเชิงการเมืองแล้วก็การอ่านการเมืองนะครับถึงเหมือนดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนส.ส.เหมือนนักการเมืองทั่วไปที่นะครับก็จะพูดเก่งแล้วก็มีลีลาในการเข้าถึงแต่ท่านเป็นทนายความนะครับแต่พอเราเจาะลึกไปถึงความคิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าส.ส.ท่านนี้นะครับเป็นบุคคลที่ในสภาชั้นเชิงรู้เท่าทันประชาธิปัตย์นอกสภาได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับใครอาจจะมองนักการเมืองแล้วนะเลิกคิ้วแล้วก็สงสัยโอ้ก็คงอยากจะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีขึ้นไปเป็นส.ส.แต่ถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมนะครับส.ส.สุนัยที่สู้มาอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับก็คงจะเป็นส.ส.ท่านหนึ่งได้ตำแหน่งก็เป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการการต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าที่ท่านสู้นั้นมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นนักการเมืองที่อยากจะได้นะได้ผลประโยชน์ได้ตำแหน่งการหนีออกมานอกประเทศก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าจิตวิญญาณของการเป็นนักประชาธิปไตย
และการรู้เท่าทันระบอบเผด็จการนั้นนะดร.สุนัยเป็นอีกหนึ่งในนักการเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นกลางค่อนข้างอาวุโสแต่ถ้านับอายุทางการเมืองแล้วก็ถือว่าเป็นนักการเมืองอาวุโสมากๆนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตนำเสนอการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมประเทศไทยนั้นนะครับจะไม่ยอมให้มีการลงประชามติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสัปดาห์กว่าที่ผ่านมาที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับก็มีการลงประชามติของประชาชนทั่วประเทศว่าจะอยู่กับสหราชอาณาจักรหรือไม่นะครับก็ผลออกมานะครับดังที่เราทราบกันไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าในโลกของประเทศที่เป็นอารยะนั้นเขาตัดสินกันด้วยเสียงของประชาชนนะครับประชาชนเป็นผู้มีสิทธิมีอำนาจและก็มีเกียรติสูงสุดในอันที่จะตัดสินประเด็นใหญ่ๆของประเทศชาติประเทศไทยเราเป็นไปได้ไหมนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะผ่านประชามติก่อนไหมนี่ก็ต้องตั้งคำถามนะครับแล้วถ้าไม่ตั้งไม่ผ่านประชามติพี่น้องยอมรับได้ไหมนี่ก็ต้องคิดกันไว้ก่อนการเลือกตั้งภายใต้กติกาที่คณะสนช.แล้วก็คณะสภาปฏิรูปนะครับซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยเป็นคนเขียนร่องเขียนรอยเขียนกรอบเนี่ยพี่น้องจะยอมรับหรือไม่จะยอมเข้าร่วมการเลือกตั้งจอมปลอมหรือว่าพี่น้องจะเตรียมการระดมไพร่ไม่ใช่ไพร่ระดมพี่น้องนะครับให้ล้มการเลือกตั้งนะครับซึ่งเราทำได้โดยที่ทั้งหมดที่ว่ามาบางคนว่าอุ้ยสู้วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องนะเสี่ยงตายแล้วสินะครับไม่ใช่เลยนะครับส.ส.สุนัยเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าไม่เอาด้วยกับเรื่องอาวุธไปพูดเรื่องอาวุธนะครับส.ส.สุนัยจะปฏิเสธนะครับไม่ได้เด็ดขาดว่างั้นเถอะนะครับประมาณนั้นแล้วก็จริงๆแล้วบทเรียนจากประวัติศาสตร์นะครับก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆนะประชาชนนั้นจุดแข็งของพวกเราก็คือการที่เรามีความชอบธรรมการที่เรามีจำนวนมากนะครับแล้วการที่เรากำลังเรียกร้องหาสิ่งที่สากลยอมรับและด้วยวิธีการที่เรายืนหยัดประกาศเสียงอย่างกึกก้องร่วมกันแต่ไม่ใช่เข้าไปกรุงเทพนะครับไปก็โดนเขาไล่นะยิงนกในกรงอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไปอยู่ในกรงแล้วเอากรงไปวางเด่นตรงกลางให้เขายิงนะแล้วก็ภาพของความโกลาหลวุ่นวายมีชายชุดดำมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีภาพของธุรกิจต่างๆที่เสียหายนะครับก็ไม่ได้เป็นผลดีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องการไม่ใช้ความรุนแรงนะครับโดยเฉพาะฝั่งประชาชนซึ่งเรายังไงเนี่ยฝึกอาวุธก็ไม่ทันเขานะครับเพราะเขาเอางบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปฝึกแล้ววันนี้ก็ยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการนะครับซึ่งเราสามารถจะล้มพวกนี้ได้ถ้ามีการเลือกตั้งจำนวนเรามากพอเนี่ยออกหัวออกก้อยมันชี้นิ้วได้เลยนะพี่น้องนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเพราะวันนี้ในเรื่องที่ผมมานั่งทำคลิปขยายความคิดต่างๆที่จะทำให้พี่น้องเกิดกำลังใจเข้าใจสถานการณ์ถูกต้องแล้วก็เตรียมการเอาความคิดไปแตกหนอแล้วก็เป็นการปฏิบัติงานนั้นก็เพื่อหวังจะให้ประชาชนนั้นลุกขึ้นมาเต็มแผ่นดินเมื่อมีพี่น้องประชาชนที่เข้าใจเกมการเมืองนะครับถ้าเป็นอย่างผมเนี่ยคิดใกล้ๆกับผมเนี่ยแนวเดียวกับผมเนี่ยอาจจะมาดีกว่าผมอีกเก่งกว่าผมอีกพี่น้องก็จะไม่เป็นทาสของใครแล้วพี่น้องจะรู้ด้วยว่าตอนไหนจะทำอะไรจะสู้อย่างไรนะครับเปรียบเสมือนมดแดงล้มช้างที่ผมได้พูดเอาไว้วันนี้ต้องปลุกทุกคนให้มันเป็นมดแดงที่พร้อมจะล้มช้างซึ่งการล้มไม่ได้แปลว่าต้องไปใช้ความรุนแรงผมได้บอกไปแล้วแต่เป็นวิธีการที่เราจะใช้จุดแข็งของเราเนี่ยไปทำลายจุดอ่อนของเขานะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็จะต้องกำกับไม่ให้สิ่งชั่วร้ายนั้นสามารถจะดำรงอยู่ในประเทศไทยได้แล้วเราก็สร้างสิ่งใหม่ซึ่งถ้าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากภูมิรู้ความเข้าใจที่แท้จริงนั้นก็จะเป็นคุณูปการกับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับลูกหลานในอนาคตแน่นอนนะครับส.ส.สุนัยได้พูดเรื่องอำนาจของประชาชนผ่านการลงประชามติว่าอย่างไรนะครับแล้วทำไมท่านบอกว่าประเทศไทยนั้นนะครับระบอบปกครองไทยไม่ยอมให้มีประชามตินะครับลองไปฟัง
สิ่งที่ท่านได้เขียนเอาไว้นะครับผมขออนุญาตบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เอาไว้นะครับส.ส.สุนัยสภาไทยพลัดถิ่นนะครับท่านถึงแม้ว่าภาพจะเป็นเหมือนเป็นนักการเมืองอย่างนี้ฝ่ายการเมืองอย่างนี้แต่ผมคิดว่าสาระลึกๆแล้วมันไปไกลเกินที่นักการเมืองในสภาหลายๆคนนะครับจำนวนมากส่วนใหญ่เกือบจะ 99% กับกล้าที่จะพูดเหลือ 1% ซึ่งมีน้อยมากนะครับและส.ส.สุนัยเป็นหนึ่งในท่านเหล่านั้นที่กล้าออกมาพูดความจริงนะครับกล้าที่จะท้าทายระบอบการปกครองแบบเผด็จการวันนี้ลองไปฟังความคิดของท่านนะครับทำไมระบอบปกครองไทยไม่ยอมให้มีประชามติประเทศที่มีประชาธิปไตยจะใช้ประชามติแก้ปัญหาความขัดแย้งที่หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดสงครามกลางเมืองแน่ๆเช่นประชามติว่าจะเอาระบอบกษัตริย์ไว้ต่อไปหรือไม่อย่างไรอย่างในออสเตรเลียและเนปาลและล่าสุดที่อังกฤษกรณีชาวสกอตจะขอแยกปกครองเป็นอิสระเป็นบทเรียนที่ควรศึกษามากเราเคยมีกระแสสังคมที่เรียกร้องให้ทำประชามติเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงและการสร้างสถานการณ์ที่ทหารจะฉวยโอกาสยึดอำนาจแน่ๆในวงเล็บรู้ทั้งรู้แต่ใช้ประชามติแก้ไขไม่ได้เช่นประเด็นจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญหรือการสร้างสถานการณ์ของม็อบกปปส.ที่ประชาธิปัตย์กับทหารอำมาตย์จับมือกันเสนอเรื่องปฏิรูปการเมืองก่อนเลือกตั้งก็มีการเสนอว่าจะทำประชามติปฏิรูปก่อนหรือหลังเลือกตั้งดีแต่แล้วก็ไม่มีประชามติด้วยความอิดออดเตะทวงของกกต.จนต้องไปจบลงด้วยคำพิพากษาประหลาดของศาลรัฐธรรมนูญและการยึดอำนาจทำลายประชาธิปไตยด้วยเหตุผลที่ทุ่มงบประชาสัมพันธ์โกหกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อว่ารัฐประหารเพื่อสร้างประชาธิปไตยเพราะอะไรทำไมจึงทำประชามติไม่ได้ก่อนที่ประเทศไทยจะถลายตกเหวมาถึงวันนี้อย่างไม่มีทางฉุดขึ้นได้ง่ายๆนี้ผมเคยปราศัยในที่สาธารณะหลายครั้งว่า80ปีที่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาไทยไม่เคยมีประชามติที่แท้จริงและอย่าฝันว่าจะเกิดได้ภายใต้อำนาจของระบอบอำมาตย์ในวงเล็บประชามติรัฐธรรมนูญ2550ทำขึ้นหลอกๆแค่นั้นเขายังกลัวและรัฐธรรมนูญใหม่เขาก็จะไม่ทำอีกเชื่อเถอะเพราะประชามติเป็นการยอมรับอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าการเลือกตั้งซึ่งอำมาตย์ไทยไม่ต้องการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยใดๆในวงเล็บนอกจากการเลือกตั้งที่พวกเขาจำทนต้องเล่นละครที่จะก่อให้เกิดความสำนึกว่าอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริงว่าอำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นพวกเขาจึงสร้างองค์กรต่างๆขึ้นมาขัดขวางทางเดินของระบอบประชาธิปไตยที่รูปแบบดูดีแต่เนื้อหาเลวร้ายที่สุดขึ้นมาเต็มไปหมดตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญที่มีแต่ชื่อรัฐธรรมนูญแต่ไม่เคยเชื่อรัฐธรรมนูญจนถึงองค์กรอิสระทั้งหมดรวมถึงกกต.ที่ไปดูงานวันนี้ก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าทำไมจึงไม่เป็นการหาเรื่องเที่ยวฟรีทำไมทำไม่ได้จึงเป็นการหาเรื่องเที่ยวฟรีที่ใช้เงินของประชาชนความดีงามจากเหตุการณ์ในสกอตแลนด์เราควรนำกลับมาย้อนดูไทยอีกครั้งเพื่อจะหาทางออกอย่างสันติที่ต้นทุนของงบที่ใช้ในการทำประชามติถูกกว่าซื้อรถถัง1คันมาใช้ทำรัฐประหารจนบ้านเมืองเสียหายอย่างยากจะเยียวยาชีวิตประชาชนอย่างลุงนวมทองก็ไม่ต้องเสียสละและประชาชนที่ถูกฆ่ากลางถนนด้วยปืนที่ประชาชนซื้อให้ทหารก็จะไม่เกิดหากเรามีวัฒนธรรมประชาธิปไตยเช่นการหาทางออกด้วยการทำประชามติอำมาตย์ไทยเคยเขียนตำราสอนประชาชนว่าอังกฤษเป็นต้นแบบประชาธิปไตยที่ไทยต้องเดินตามแต่วันนี้พอคนไทยตื่นตัวพวกเขาก็ปิดทางไม่ให้เดินตามเสียแล้วตกลงต้องให้เกิดความรุนแรงในการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยแบบการปฏิวัติใหญ่ประชาชนในฝรั่งเศสจีนรัสเซียก่อนแล้วจึงจะยอมอย่างนั้นหรือส.ส.สุนัยจุลพงศธรนะครับผมชอบนะครับที่ท่านยังใช้คำว่าสสนะครับคำว่าสสนะครับสำหรับคนที่เป็นนักการเมืองท่านก็คงจะภูมิใจนะครับเพราะว่าการได้รับเลือกจาก
ประชาชนในเขตของท่านนะครับได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนประชาชนเป็นสิ่งมีเกียรตินะครับเช่นกันนะครับผมเองเป็นนักวิชาการคำว่าด็อกเตอร์นะครับก็เป็นสิ่งที่ได้มาก็เราก็ภูมิใจว่าเออนั่นแหละเป็นชื่อเป็นคำที่นะบอกตัวตนของเรานะครับส่วนคนอื่นนะครับเขาจะคิดอย่างไรต่อยศต่อศักดิ์อย่างนี้บางคนก็บอกว่าอุ้ยส.ส.ไทยอะไรนักหนาได้อะไรล่ะนะมันก็แค่นั้นอะไรนะเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยดูแล้วไม่มีเกียรติไม่อะไรมากมายหรอกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยประเด็นใหญ่ๆไม่กล้านะครับอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าคนที่นะมีจิตสำนึกเชื่อมั่นในวิชาชีพของตัวเองนะครับก็จะถือว่านะวิชาชีพนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะตัวท่านเองได้ทำในสิ่งที่คิดว่ามีค่าที่สุดนะครับก็ฝากพี่น้องพิจารณานะครับในยุคที่มันเป็นเผด็จการนั้นเสียงของประชาชนจะไม่ใช่เสียงที่เป็นคำตอบสุดท้ายหรือเสียงสวรรค์อย่างแท้จริงเพราะว่าเผด็จการนั้นไม่ต้องการให้อำนาจไปอยู่ที่ประชาชนวันนี้เขาก็เลยต้องรวบอำนาจและในที่สุดเขาก็ไม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างสมบูรณ์อีกนะครับพี่น้องถ้าอยากจะให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆพี่น้องอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกครับถ้าเขาเขียนกฎหมายเขาเขียนหลักการปฏิรูปนะครับก็จะไม่มีทางที่เขาจะให้พี่น้องได้มีโอกาสลงประชามตินะครับจะมีก็ประชามติจอมปลอมในรูปการเลือกตั้งซึ่งนะครับเขาก็คงจะวางแผนนะครับเขียนกฎระเบียบเพื่อไม่ให้สิ่งที่ประชาชนตัดสินนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วเผด็จการเขาย่อมจะมีคำตอบซึ่งเป็นคำตอบที่ตรงใจเขาและไม่มีทางที่จะให้ใครไปเปลี่ยนมันได้นะครับด้วยรักและปรารถนาดีนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ